การฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากฟังธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้ที่พึ่งทางด้านจิตใจก็ต้องตั้งใจฟังหน่อยถ้าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยบุญมันไม่ตั้งนะบุญเนี่ยมันตั้งได้ตามใจของเราฟังแล้วเราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ประโยชน์สูงสุดของการฟังธรรมก็คือสามารถทำให้เราลาออกจากความทุกข์ได้สนใจไหมต้องมีเหยื่อลาออกจากความทุกข์มาล่อซะก่อนแต่หลงติดเหยื่อได้นะหลงติดเหยื่อแล้วพ้นทุกข์นี่มันก็น่าติดนะมันไม่ใช่เหยื่อแบบเกี่ยวไว้กับเบ็ดนะนี่เหยื่อเกี่ยวไว้กับพระนิพพานใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยจะว่าไปแล้วนะลองทบทวนดูสิตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยระหว่างความสะดวกสบายของชีวิตกับปัญหาของชีวิตเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันในจิตใจเรานะอายุขนาดนี้แล้วเราพอจะสรุปผลได้ไหมปัญหามันมากหรือความสุขมันมากเนี่ยฟังธรรมะแล้วสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ในยามที่เราเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่รู้ว่าปัญหานั้นจะลงเอยด้วยแบบไหนทุกคนก็จะเกิดความวิตกกังวลใจมีความทุกข์ทางด้านจิตใจเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามคือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาทั้งนั้นเราก็จะมีแต่ความกังวลใจเป็นทุกข์ใจสิ่งที่เราต้องการที่สุดในยามที่ชีวิตมีปัญหาก็คือกำลังใจถูกต้องไหมกำลังใจกำลังใจอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะอย่างน้อยทำให้ใจมีกำลังมันหน่อยแต่ว่าที่สำคัญคือที่พึ่งทางด้านจิตใจทั้งกำลังใจและที่พึ่งทางใจเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาชีวิตเราได้เนี่ยปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขไปอย่างง่ายดายถ้าเรามีกำลังใจวิธีการแก้ปัญหาแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันนะบางคนเนี่ยไม่ได้สดับตับฟังธรรมะหรือฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจบางทีไปแสวงหาที่พึ่งที่ไม่ประเสริฐไปพึ่งอบายมุขดื่มสุราเล่นการพนันแล้วก็เที่ยวเตร่เพื่อให้ลืมปัญหาอันนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเป็นวิธีการกลบปัญหากลบเกลื่อนขณะเสพอบายมุขอยู่เนี่ยเรารู้สึกเพลิดเพลินลืมปัญหาไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอเสพเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูสิมันจะสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าเก่าด้วยซ้ำไปนะบางคนก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นพวกวัตถุคิดว่าแก้ปัญหาเราได้พึ่งหมอดูผู้วิเศษจะมาตัดกรรมแก้กรรมให้กับเราแล้วก็พึ่งไสยศาสตร์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐหรอกโดยเฉพาะไสยศาสตร์เนี่ยหมายถึงศาสตร์ที่ยังหลับไหลอยู่ไสยศาสตร์เนี่ยทำให้เรามีกำลังใจเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของสมมุติให้เราพึ่งแต่สิ่งภายนอกพึ่งแต่ผู้อื่น
มันก็แก้ปัญหาได้ไม่ที่สุดอะสบายไปชั่วขณะหนึ่งได้กำลังใจแต่ที่พึ่งที่ประเสริฐก็คือพุทธศาสตร์โดยเฉพาะธรรมะใครมีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ประเสริฐสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงถ้าเราสามารถพึ่งตนเองได้มันจะแก้ปัญหาได้อย่างไม่กลับมาเกิดอีกหมดปัญหาศาสนาพุทธหรือธรรมะเนี่ยสอนให้พึ่งตัวเองและสอนเรื่องสัจธรรมด้วยเป็นของจริงการพึ่งพุทธศาสนาพึ่งพระธรรมที่เริ่มต้นจากการฟังนี่แหละแล้วก็เอาไปแก้ปัญหาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเลยนอกจากจะเอาชนะปัญหาได้แล้วชีวิตก็ยังมีความสุขคนปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะชีวิตจะมีความสุขปัญหากลายเป็นเรื่องเล็กคนไม่สนใจธรรมะชีวิตมักจะมีความทุกข์คนที่มีความสุขสังเกตดูได้จะมีชีวิตชีวาคนที่มีความทุกข์ไม่มีชีวิตชีวาคนมีชีวิตชีวาเนี่ยจะกระตือรือร้นนะกระตือรือร้นทำอะไรก็สนุกมีความสุขไปทั้งหมดเลยไม่ซึมแต่คนมีความทุกข์เนี่ยทำอะไรก็แบบจำใจทำไม่ค่อยเต็มใจทำอาจจะทำได้สำเร็จทำได้เรียบร้อยแต่ว่าชีวิตทางด้านจิตใจเนี่ยมันยังไม่ผ่อนคลายใช่ไหมเราเคยไหมทำสิ่งนี้ได้สำเร็จแล้วแต่ใจเรามันทำไมถึงเครียดๆก็เรียกชีวิตไม่มีชีวาคนมีความสุขชีวิตจะมีชีวาบางคนก็ว่าอยู่แค่นั้นนะคนมีความสุขชีวิตจะมีชีวาคนมีความทุกข์ชีวิตจะมีชีวาสรู้จักไหมชีวาสเนี่ยคืออะไรไม่ได้มาขายชีวาสนะสำหรับคนมีความทุกข์ก็ต้องอาศัยอย่างนั้นทีนี้ว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวเราใกล้กับทุกทีแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะนำเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ทำได้ทุกคนจะนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรกันก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะท่านตรัสรู้ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่ไหนใครตอบได้ให้ไปนิพพานนะตอบไหมแต่ผมเฉลยเนี่ยผมไปคนเดียวนะใครว่าอินเดียถามต่อไปก็ไม่มีใครยกมือธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็อยู่ที่กายที่จิตของพระองค์ท่านเองท่านเอากายมานั่งเอาใจมารู้ก็เท่านั้นเองเห็นไหมท่านเอากายมานั่งเอาใจมารู้ก็ตรัสรู้ทำได้จากในตัวท่านเพราะนั้นธรรมะอย่ามองไกลอย่ามองไปนอกตัวก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยคือเรื่องของกายเรื่องของจิตเนี่ยกายจิตที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยอันเนี้ยคือก้อนธรรมเป็นก้อนธรรมก้อนทุกข์เขาจะบอกว่าใครเห็นทุกข์ก็เท่ากับเห็นธรรมเห็นไหมเนี่ยคือก้อนธรรมก้อนทุกข์คือกายกับจิตเนี่ยสภาพของกายของจิตเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกันทุกคนเป็นสัจธรรมก็คือมีความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนอายุป่านนี้เราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างหลายด้านนี่เฉพาะส่วนร่างกายนะ
แล้วมันไม่มีสุขอะร่างกายมันมีแต่ทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้เลยเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยทั้งนั้นอะชีวิตเนี้ยไม่มีใครจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างค้ำฟ้าหรอกมันก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แตกทำลายไปในที่สุดเนี่ยอาศัยชั่วคราวนะส่วนของร่างกายเพราะนั้นถ้าใครจะเข้าถึงธรรมเนี่ยก็เข้าถึงตัวเองเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตเข้าถึงตัวเองหรือว่าเข้าถึงธรรมไม่ไกลนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าถึงธรรมไปถึงที่อินเดียหรือมาถึงที่วัดหรือที่ปฏิบัติธรรมไหนๆอันนั้นยังไม่ถูกต้องเข้าถึงธรรมคือเท่าถึงตัวเองรู้และเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตอย่างชัดเจนเรียกว่าเข้าถึงธรรมเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เริ่มต้นจากตัวเรานับหนึ่งที่ตัวเราถ้าเราทำกายจิตใจให้เป็นปกติเราจะเกิดปัญหาน้อยมากปัญหาจะน้อยถ้าเรารักษากายจิตให้เป็นปกติปกติของกายคืออะไรปกติของกายคืออะไรก็คือถึงเวลากินก็กินให้เข้าถึงเวลานอนก็ต้องนอนให้หลับถึงเวลาขับก็ต้องขับให้ออกเวลากินกินให้ข้าวคือทานข้าวให้ได้ถึงเวลานอนก็ต้องนอนให้หลับถึงเวลาขับขับถ่ายคือต้องขับถ่ายให้ออกเห็นไหมเวลาคนกินไม่ค่อยเข้าเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเวลานอนนอนไม่ค่อยหลับมีแต่เรื่องราวมาครุ่นคิดคิดจนตีสองแล้วยังไม่หลับเลยมันก็เดือดร้อนน่ะสุขภาพร่างกายไม่ดีถึงเวลาขับถ่ายท้องผูกนะแสดงว่าร่างกายไม่ปกติอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทางกายก่อนนะเดี๋ยวจะบอกการทำทางจิตนะคนที่กินอิ่มนอนหลับขับสะดวกเนี่ยโอ้ชีวิตมีความสุขแล้วพื้นฐานแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอย่าไปเอาอะไรมากมายกินอิ่มนอนหลับขับให้ออกเนี่ยมีความสุขขั้นพื้นฐานในร่างกายแล้วเนี่ยคือกายเป็นปกติและปกติของกายมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไม่เบียดเบียนใครเดือดร้อนนะเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนใครไปฆ่าใครไปลักขโมยใครไปล่วงเกินสิทธิสามีภรรยาคนอื่นการไม่พูดโกหกการไม่ดื่มสุราเนี่ยคือปกติของกายเราเกิดมาเนี่ยนั่นแหละคือเราเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบปกติแล้วตอนเราเป็นทารกเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้ถืออาวุธควงออกมาจากท้องแม่ไม่มีอาวุธไม่ต้องใช้เพราะเราไม่ได้มาเบียดเบียนใครเราไม่ได้พูดโกหกไม่ลักขโมยใครเราไม่ได้มือขวาถือแก้วมือซ้ายถือขวดออกมาเนี่ยถ้าเรามีศีล5นะร่างกายเราชีวิตทางด้านร่างกายก็เป็นปกติวาจาก็เป็นปกติแค่นี้ก็น่าเคารพกราบไหว้แล้วแค่ศีล5อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทางกายคือรักษาร่างกายให้เป็นปกติอันนี้วิธีการรักษาจิตให้ปกติเป็นการปฏิบัติธรรมทางจิตความเป็นปกติของจิตเนี่ยมันเป็นบ้านของจิตที่แท้จริงจิตที่จะปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขต้องจิตเป็นปกติเวลามีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจนิ่งเป็นปกติได้ไม่ฟูไปตามอารมณ์
ไม่แฟบไปตามความคิดฟูคือดีใจแฟบคือเสียใจจิตที่ฟูฟูแฟบแฟบคือลงๆเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยไหมดีใจมากๆเหนื่อยไหมหัวเราะไม่หยุดทั้งวันก็ต้องเชิญไปโรงพยาบาลโรคประสาทเหมือนกันร้องไห้ทั้งวันใกล้ใกล้วัดไปทีละใกล้เมนเนี่ยจิตไม่ปกติเสียสุขภาพจิตเวลาเราป่วยไข้ก็ไปหาหมอหายาทานหาหมอรักษาซะเพื่อให้กายให้จิตเป็นปกติแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราทำจิตได้ไม่ปกตินี่ก็เพราะว่าเวลากายมันป่วยไข้ใจเราเป็นอย่างไรใจเราก็เป็นทุกข์ร่างกายมีปัญหาแต่ใจมีความทุกข์อันนี้ไม่ปกติทั้งกายและไม่ปกติทั้งจิตแล้วจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรนะการปฏิบัติธรรมทางจิตเนี่ยต้องรักษาจิตให้เป็นปกติเอาไว้รับรู้รับทราบและเป็นปกติเพราะว่าความป่วยไข้เป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของจิตบางคนจิตป่วยก่อนกายความป่วยไข้ต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องของร่างกายใจเป็นเพียงแค่ผู้ที่รับรู้รับทราบเอาไว้ไม่ต้องไปป่วยกับกายก็ได้เพราะกายคือส่วนกายจิตคือส่วนจิตมันไม่เกี่ยวกันแต่อาศัยกันอยู่เห็นไหมกายป่วยใจไม่ป่วยก็ได้กายเป็นทุกข์ใจไม่ทุกข์ก็ได้ความป่วยกายเป็นเรื่องของร่างกายความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจมันต้องแยกกันให้ออกนะมันถึงจะรักษาจิตที่เป็นปกติได้ก็พาร่างกายไปหาหมอสิจิตที่ปกติดีก็พาร่างกายไปหาหมอรักษาซะรักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรต้องทำใจเป็นปกติด้วยนะโรคบางอย่างหมอรักษาไม่หายก็ต้องทำใจต้องยอมรับต้องเข้าใจต้องแยกกันให้ได้อย่าสับสนคือเราสร้างเหตุเวลาป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็หนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้นะสร้างเหตุให้ดีคือรักษาร่างกายทำเหตุให้ถูกต้องจะรักษาจะเยียวยาจะออกกำลังกายจะพักผ่อนทำให้ดีที่สุดเลยแต่ใจเนี่ยต้องยอมรับในผลนะผลออกมาเป็นยังไงต้องโอ้ยอมรับเพราะเราทำดีที่สุดแล้วใจต้องยอมรับใจที่ยอมรับได้เนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกไอ้ที่ยอมรับไม่ได้เนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เอ๊ะทำไมมันน่าจะหายทำไมมันไม่หายสักทีก็มันไม่หายอ่ะเราต่อต้านมันทำไมไม่หายอยากหายไหมไม่หายรู้สึกมีการต่อต้านเห็นไหมมีการต่อต้านเนี่ยมันเราเข็นครกขึ้นภูเขาอ่ะมันหนักนะแต่เรายอมรับโอ้ธรรมดาความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไข้ไปได้ทำใจยอมรับซะจิตเหมือนเข็นครกลงภูเขาเข็นครั้งเดียวมันลงถึงเชิงเขาเลยมันเบาจิตใจเราจะผ่อนคลายมากทำเหตุให้ดีแล้วก็ยอมรับในผลรับรองจะทำอะไรก็ไม่ทุกข์อ่ะทำงานให้ดีผลออกมาจะเป็นยังไงไม่ได้สองขั้นไม่ได้เงินเดือนไม่ได้คำชื่นชมฟรีเลยไม่เป็นไรเลยเพราะทำเหตุดีแล้วคนที่เป็นทุกข์เพราะว่าสร้างเหตุดีแต่ว่าต้องการในผลอยากให้ได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ผลเราควบคุมไม่ได้หรอกแต่เหตุเราสร้างได้จำเคล็ดลับตรงนี้ไว้เนี่ยรับรองใจไม่ทุกข์อ่ะเนี่ยนะใจที่ไม่ปกติไม่สดชื่นมีแต่ความเศร้าหมองเนี่ยมันเกิดจากอะไรเหตุใกล้ที่สุดก็คือเกิดจากความคิดอ่ะความคิดทำให้จิตเศร้าหมองได้เห็นไหมเวลาเรามีความทุกข์สังเกตดูไม่มาที่ไหนไม่ไกลก็ที่เดียวที่ตัวเราที่ความคิดที่มันปรุงแต่งจิตความคิด
พาความทุกข์มาสู่จิตใจพอเราเกิดความคิดขึ้นมาบางทีเราเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความเครียดก็เพราะความคิดปรุงแต่งนั่นแหละถ้าจิตไม่คิดนี่มันไม่เครียดนะจิตไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์นะแต่เราไปตั้งใจคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาสร้างความทุกข์ให้มันทวงจิตทวงใจเราเนี่ยก็เพราะความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเคยเห็นไหมความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยดูจิตเลยนะความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดคือเราไม่อยากคิดมันก็ต้องคิดเห็นไหมเราไม่อยากคิดแต่จิตมันจะคิดดูที่ก่อนจะนอนโอ้เราจะหลับสบายแล้วแต่จิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากคิดไหมเราอยากคิดหรือเราอยากนอนเราอยากจะนอนแต่มันจะคิดเนี่ยอันนี้คือความคิดที่ไม่ตั้งใจครับแล้วก็ไหนๆจะคิดแล้วให้มันคิดแต่สิ่งดีๆคิดแล้วมีความสุขมันก็ไม่เชื่อเรามันก็คิดทีไรมองโลกในแง่ลายทุกทีและที่สำคัญก็คือเรายิ่งไปห้ามความคิดโอ้มันก็ยิ่งเครียดใหญ่เลยไปห้ามความคิดความคิดเป็นปัญหาพอคิดทีไรเราก็ยึดมั่นถือมั่นโอ้ว่าเราคิดไปยึดมั่นถือมั่นความคิดจิตมันก็เครียดหนักเข้าไปนะเริ่มจากความคิดแล้วก็ไปยึดติดว่าความคิดเป็นเราคิดมันก็เครียดแล้วคนสมัยนี้นะส่วนมากเนี่ยจะแก้ปัญหาความคิดที่มันฟุ้งซ่านด้วยความคิดถูกไหมพยายามกดทับมันทำไมไม่คิดมองโลกในแง่บวกไม่คิดดีๆเอาความคิดไปแก้ปัญหาความคิดมันก็คิดกันทั้งคืนจนสว่างแล้วยังเอาชนะไม่ได้ก็เครียดโอ้เครียดทั้งกายเครียดทั้งใจเลยเนาะเนี่ยอันตรายนะความคิดเนี่ยพาความเครียดมาสู่ใจถึงแล้วนี่เรื่องของจิตใจความคิดพาความเครียดมาสู่ใจและความเครียดอ่ะความเครียดพาโรคมะเร็งมาสู่ร่างกายโอ้คนส่วนมากเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะสาเหตุเกิดจากความเครียดเป็นสิ่งสำคัญมากคนไม่เครียดมะเร็งไม่กวนนะเพราะเวลาจิตมันเครียดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมอาจจะเครียดเกิดจากความโกรธความไม่พอใจหรือเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นมีตัวตนสูงจัดเรายอมใครไม่ได้เนี่ยโอ้มันเครียดมากนะตัวตนสูงนี่เครียดสูงว่าเรายอมไม่ได้แต่แล้วตัวตนมันใหญ่เรียกอัตตาใหญ่ยอมไม่ได้ก็เครียดเลยคนที่มีตัวตนไม่เครียดละคนมีตัวตนในความคิดทำให้จิตมันเครียดมากพอจิตมันเครียดเนี่ยเห็นดูไหมสังเกตดูร่างกายเรามันจะร้อนตาแดงหูแดงตัวสั่นเลือดสูบฉีดหน้าตาเนี่ยแดงรุนแรงมากเซลล์ร่างกายเนี่ยมันมีชีวิตนะเวลาจิตมันเกิดความเครียดพอร่างกายมันร้อนเนี่ยมันโมโหเซลล์ร่างกายมันโมโหมันดุร้ายมันสัตว์ที่ถูกกักขังมันดุร้ายมันทำอะไรไม่ได้มันก็ก่อสารมะเร็งเลยหมดเรื่องหมดราวไปในร่างกายเราแล้วก็รับเคราะห์จากโรคมะเร็งที่เกิดจากความเครียดเป็นสำคัญนะเอาชนะใครไม่ได้ก็เผาบ้านเผาเมืองก็จบแบบเดียวกันนะเซลล์ร่างกายมันก็โฉเกได้เหมือนกันนะมันก่อสารมะเร็งเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นความเครียดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งนะรักษาใจใหญ่เครียดก็ไว้ถ้าจะคิดขอให้ตั้งใจคิดเนี่ยความคิดมี2 อย่างคิดแบบไม่ตั้งใจทีนี้จะบอกวิธีการคิดแบบตั้งใจคิดแบบตั้งใจคิดเนี่ยมันต้องคิดด้วยสติต้องมีสติตั้งแล้วก็คิดได้ดีตั้งใจคิดมันจะเป็นระเบียบเห็นไหมเราตั้งใจคิดเนี่ยเป็นระเบียบนะเวลาจบก็จบง่ายๆเลยไม่ค้างคาใจใช่เวลาเรา
สวดมนต์เนี่ยเราตั้งใจไหมนะเป็นระเบียบไหมสวดมนต์เป็นความคิดหรือเปล่าบอกไม่ใช่ความคิดเป็นคำสวดก็คือความคิดเนี่ยตั้งใจสวดมนต์แล้วคิดคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นความคิดไหมเราตั้งใจคิดตั้งใจบริกรรมขึ้นมาก็เป็นระเบียบนะมันพัฒนาจิตด้วยทำให้จิตผ่องใสเนี่ยเพราะคำว่าพุทโธเวลาเราหยุดคิดเราก็หยุดได้ใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเวลาชีวิตมีปัญหาเวลาเกิดความทุกข์เกิดความเครียดให้มองโลกในแง่ดีให้คิดบวกอยากถามหน่อยว่าอีตอนที่ความเครียดครอบงำจิตเนี่ยมันจะคิดมองโลกในแง่บวกได้ไหมเวลาเราเกิดความโกรธเนี่ยเรามีเมตตาไหมตอนนั้นเราแผ่เมตตายังไม่ได้เพราะความโกรธมันครอบงำใจใจมันถูกล็อกด้วยความโกรธด้วยความเศร้าหมองมันจะออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้จะมองโลกในแง่บวกยังไม่ได้มันต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องมีสติต้องตั้งสติให้ได้ก่อนต้องรู้ทันว่าอ๋อนี่เรากำลังโกรธนะเรากำลังเครียดนี่ตรงนี้แหละสติมาทันสามารถคิดในแง่บวกได้นะจะมองโลกในแง่บวกนะมองชีวิตในแง่ดีก็ต้องมีสติก่อนชักนำเอาความคิดดีๆมาสู่ใจต้องอาศัยสติทำไมเวลาสวดมนต์จึงต้องตั้งสติก่อนล่ะถ้าเราไม่ตั้งสติก่อนเนี่ยสวดมนต์ไม่เป็นมนต์นะสวดมนต์ต้องมีสตินี่ก็เรียกว่าสวดมนต์ถ้าไม่มีสติก็เป็นนกแก้วนกขุนทองนั้นจะคิดในแง่บวกจะคิดดีก็ต้องมีสติก่อนเนี่ยสำคัญเลยคือตัวสตินี่แหละสำคัญมากนั้นจึงอยากจะแนะนำว่าเราควรจะนำเอาสติเอาการเจริญสติคนมีสติอยู่แล้วก็ดีถ้าคนไม่มีก็เจริญขึ้นมาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้เลยรับรองแก้ปัญหาได้สารพัดอย่างเหมือนยาสารพัดโรคเนี่ยสติเนี่ยเป็นธรรมโอสถนะเนี่ยตั้งสติให้ได้สติจะตั้งได้นั้นมันต้องมีซะก่อนถ้าไม่มีเนี่ยมันขอยืมสติคนอื่นมาตั้งไม่ได้หรอกหาตั้งสติตัวเราเองต้องมีการฝึกมีการปฏิบัติรู้มากบางทีก็ทำไม่ได้เราไม่ดีบุหรี่ไม่ดีโกรธไม่ดีโลภไม่ดีแต่ทำไม่ได้ต้องมีสติถึงต้องมีการฝึกเนี่ยสติเป็นคุณธรรมชั้นสูงเลยเมื่อมีสติแล้วมันจะนำเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตชีวิตจะมีความสุขสติต้องคู่กับปัญญาจึงจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดคือดับทุกข์ได้จะต้องมีการฝึกสติไงฝึกสติต้องไปฝึกที่ไหนฝึกที่ธรรมสถานบ้านโบทองเท่านั้นหรือฝึกที่วัดที่ไหนสติฝึกที่ไหนฝึกที่เนื้อที่ตัวเรากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรเอ้าใจรู้ด้วยสติอยู่คู่กับใจขยับกายใจรู้ทันนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ดังนั้นห้องน้ำก็ทำได้ใช่มั้ยกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนอนก็รู้สึกมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันกับการนอนรับรองว่านอนหลับทุกรายจะเดินไปไหนแต่ละก้าวให้มีสติอยู่กับการเดินก้าวเดินแต่ละก้าวรู้สึกตัวเดินเข้าห้องน้ำเดินไปตลาดให้รู้สึกตัวในขณะที่ก้าวในขณะปัจจุบันเนี่ยเหมือนการเดินจงกรมการเดินจงกรมก็คือการเดินอย่างมีสตินั่นเองเราเดินเข้าห้องน้ำก็เหมือนการเดินจงกรมก็คือการเดินอย่างมีสติเราเดินจงกรมอยู่ในวัดแต่เราขาดสติสู้การเดินเข้าห้องน้ำอย่างมีสติไม่ได้นั่นจงกรมที่จริงกว่าจงกรมคือการเดินอย่างมีสตินะทุกคนมีระบบเรื่องการเดินอยู่แล้วอย่าเดินเปล่าๆอย่าเดินฟรีๆเติมความรู้สึกตัวไปด้วยเดิน
แต่ละก้าวเนี่ยเป็นบุญบุญบุญทั้งนั้นเลยบุญคือการรู้ตัวรู้ตัวเวลานั่งก็อย่านั่งซึมจิตใจเลื่อนลอยไปอดีตอนาคตนั่งก็ให้รู้สึกตัวถ้ามันจะหลับให้มันเคลื่อนไหวก็ว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกเนี่ยไม่หลับหรอกเห็นไหมเราเคยนั่งสมาธิไหมพอนั่งสมาธิพอหลับตาปั๊บมันหลับในหลับข้างนอกไม่ว่าหลับในหลับเนี่ยเมื่อเราไม่ได้นั่งสมาธิอย่างมีสติด้วยสมาธิไม่เกิดสมาธิจะเกิดต้องมีสติควบคุมรู้ตัวว่ากำลังนั่งนั่งรู้ว่าสติรู้ว่านั่งเกิดสมาธิเลยนั่งคนที่ฝึกนั่งสมาธิเนี่ยจะบริกรรมแล้วก็ตามถ้ามันจะหลับเนี่ยให้เปลี่ยนยาบทเปลี่ยนไปเดินเคลื่อนไหวก็ไว้อิเลียบทของกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกสติให้มันตื่นให้มันตื่นก็ไว้คำว่าตื่นคือรู้สึกตัวนะตื่นตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้านั่งเฉยๆมันจะหลับขยับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวไม่งั้นเราก็จะซึมไปความสงบได้แต่ความสบายแล้วก็หลับไหลไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องให้รู้สึกตัวนั่งสมาธิก็ให้รู้สึกตัวสมาธิจึงจะตั้งมั่นนะเวลาเดินก็อย่าเลื่อนลอยเดินด้วยความรู้สึกตัวทุกอย่างทำได้หมดเลยนอนนั่งยืนเดินเคลื่อนไหวทั้งซ้ายทั้งขวาอย่าให้มันฟรีฟรีเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยให้มีบุญติดตัวคือรู้สึกตัวคือการมีสติเองการมีสติก็คือมีความรู้สึกตัวขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเลยกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกใจมันคิดสติรู้ทันเนี่ยสำคัญนะที่เรามาเคลื่อนไหวมานั่งสงบอันเนี้ยก็เพื่อให้รู้ทันจิตใจถ้าไม่รู้ทันจิตใจตัวเองเนี่ยเราจะไม่ทันกิเลสเวลามันคิดมีสติรู้ทันทีที่มันคิดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปแก้ไขความคิดด้วยความคิดของเราสติรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปตามความคิดและอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้เป็นผู้รู้ความคิดและปล่อยให้ความคิดมันผ่านไปอย่างสบายๆไม่เป็นอริกันอย่าไปรังเกียจนะยิ่งรังเกียจมันยิ่งมาเห็นไหมเราไม่อยากคิดมันก็ต้องคิดเนี่ยให้รู้ทันแล้วโอ้ทำสติรู้ทันความคิดเป็นเรื่องธรรมดาปล่อยมันผ่านไปเนี่ยดูจิตง่ายๆมันคิดก็ให้รู้แล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็รู้ใหม่นักปฏิบัตินะรู้ใหม่รู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมก็ได้เวลามันคิดขึ้นมามันออกนอกคำบริกรรมให้รู้ทันแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็มารู้ที่เริ่มต้นรู้ใหม่อยู่กับคำบริกรรมไม่ใช่ชักจิตกลับมาไม่ชักไม่ดึงกลับมารู้ใหม่ดีกว่าใช่ไหมมันชักกลับมาไม่ได้หรอกอนาคตไปแล้วจะถอยหลังมาอดีตไม่ได้ให้รู้ใหม่รู้ใหม่อนาคตใหม่คือรู้ใหม่ชีวิตจะได้ใหม่ใหม่ไงของใหม่มันไม่ค่อยเต็งนะ รู้ใหม่ถ้าเราฝึกที่มีสติรู้ใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัจจุบันที่ใหม่ๆเราจะไม่เบื่อคนเก่าๆหน้าเก่าๆแล้วก็ไม่เบื่อถ้าเรามองเขาเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาไม่น่าเบื่อสำหรับเราเลยเขาเหมือนคนใหม่สำหรับเราเสมอๆใช่ไหมได้ใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนคู่ก็รู้สึกตัวใหม่ชีวิตมันก็ใหม่มันใหม่แบบมีความสุขใช่ไหมมีสติให้รู้ทันความคิดเพราะนี่เป็นตัวปัญหาทำให้จิตมันเครียดแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปมีประโยชน์นะการนำเอาสติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำงานกับคนอื่นเนี่ยที่เรามีปัญหากับเขาเพราะเรารู้ไม่ทันความคิดตัวเองรู้ไม่ทันความคิดตัวเองคิดว่าเขาว่าเราตำหนิเราตามจับดูเราแต่เรานั่นแหละเป็นคนที่ระแวงกังวลสงสัยเขาอยู่เรื่อยเพราะไม่รู้ทันจิตใจตัวเองเวลากระทบอารมณ์ปั๊บถ้าขาดสตินะจิตมันจะก่อตัวเป็นความไม่พอใจส่วนมากจะไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วถ้าไม่รู้ทันตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนพัฒนาขึ้นเป็นความโกรธเป็นความโกรธไม่พอใจ
หงุดหงิดเกลียดแล้วถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้นะมันจะเกิดเป็นเขาเรียกตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นโอ้นี่เราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้โกรธเนี่ยมันจะเริ่มทุกข์แล้วเริ่มทุกข์แล้วเนี่ยเกิดเป็นภพเป็นชาติก็ตรงนี้แหละพอเราโกรธเราก็เกิดมาเป็นภพชาติหนึ่งตอนนี้ต่อไปถ้าขาดสตินะมันก็จะออกมาทางกายทางวาจาทำร้ายเขาทางวาจาก็ดุด่าว่ากล่าวใช่ไหมเสียหายมาคนรอบตัวก็ไม่มีความสุขเราเองก็ตกนรกแต่ถ้าคนฝึกสติไว้เจริญสติไว้เวลาจิตมันไม่พอใจมีสติรู้ทันมันไม่ปรุงแต่งไปสู่ความโกรธความยึดมั่นถือมั่นพอสติรู้ทันอารมณ์ที่ไม่พอใจในความคิดค่อยๆสลายดับไปใจแล้วก็สดชื่นคนรอบข้างเขาก็พลอยมีความสุขด้วยสำคัญมากคือตัวสติให้รู้ทันอารมณ์เนี่ยถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเราจะเดือดร้อนเราต้องนำเอาธรรมะคือการเจริญสติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นยาสารพัดรักษาโรคสารพัดแก้ปัญหาชีวิตได้ทั้งนั้นเพราะสติมันนำเอาปัญญามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมยากไหมการปฏิบัติธรรมมันง่ายง่ายใช่ไหมเพียงแต่ทำความเข้าใจนิดเดียวการปฏิบัติธรรมนั้นง่ายมากถ้าเราขาดสติอย่างเดียวเนี่ยโอ้จิตมันก็ปรุงแต่งเป็นความรักเนี่ยไม่พอใจในอารมณ์ซึมเศร้าเห็นไหมคนซึมเศร้าในขาดสติคนที่จิตใจฟุ้งซ่านคิดมากแล้วเป็นคนเจ้าปัญหาเงี้ยขาดสติทั้งนั้นถ้ามีสตินะเรานี่หายหมดเลยมันไม่เครียดเพราะหมกมุ่นเรื่องกามไม่เครียดเพราะความโกรธไม่เครียดเพราะว่าความซึมเศร้าไม่เครียดเพราะความคิดฟุ้งซ่านสติจะรักษาจิตให้เป็นปกติได้เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยพุทธเจ้าตั้งก่อนสายอย่างนี้แหละอันสิ่งเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ผมเองก็เคยมีปัญหานะแต่ก่อนมีปัญหามากใครมีความทุกข์มากขนาดไหนเนี่ยมาเทียบกับผมไม่ได้หรอกผมมีความทุกข์มากสมัยก่อนทุกข์เกิดจากความคิดนี่แหละกายก็ป่วยใจมันก็คิดไม่รู้จะเอาชีวิตไปฝากไว้ตรงไหนดีฝากไว้ที่กายแล้วก็ป่วยกายฝากไว้ที่จิตมันก็คิดมากก็ไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้ปัญหาทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็ไม่มีที่พึ่งสมัยก่อนไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะไม่มีที่พึ่งก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านก็เป็นเพียงแค่ที่พึ่งภายนอกอย่างดีก็พาเราไปส่งถึงเมนแล้วก็ทำหน้าที่พระเผาใจเราก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมใจต้องพึ่งใจเราต้องพึ่งใจเราเองให้ได้ขนาดใช้วิธีการรักษาตัวเองแบบไสยศาสตร์นะผีเจ้าเข้าทรงโอ้สารพัดอย่างทดลองมาแล้วลองนะไม่เชื่อแต่ลองนะท่านนี้ก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อลบหลู่เนี่ยเขากันไปด้วยนะเราไม่ลบหลู่แต่ลองแล้วมันไม่ได้ผลอ่ะไสยศาสตร์ก็ทำให้เราหลอกให้เรามีกำลังใจนั่นผลสุดท้ายมันแก้ปัญหาเราไม่ได้มีกำลังใจชั่วเท่าที่เราไปหาหมอไสยศาสตร์พอกลับมาบ้านมันก็เหมือนเดิมไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงรับรองได้แต่ต่อมามาศึกษาธรรมะมาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะเริ่มจากการฟังการคิดแล้วก็การปฏิบัติสนใจธรรมะเอาการปฏิบัติธรรมคือจับตัวการเจริญสติเนี่ยมาใช้ในชีวิตประยุกต์ใช้เลยในสภาพที่ร่างกายพิการเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติทำได้เพราะสติปัญญาเรายังมีอยู่ไอ้ที่พิการเป็นเรื่องของร่างกายฝึกปฏิบัติธรรมะในข้อการเจริญสติในชีวิตประจำวันขยับกายใจรู้ทันกายเคลื่อนไหวใจรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายจิตนี่แหละจิตมันก็ไม่หมกมุ่นกับความทุกข์มันก็มีแต่ความผ่อนคลายมีความสุขชีวิตจะมีความสุขได้ต้องฝึก
ให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันไม่ค่อยมีความทุกข์ที่มีความทุกข์เพราะเราคิดถึงเรื่องอดีตเสียดายอดีตกังวลอนาคตถ้ามีสติอย่างเดียวนั่นน่ะชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันเลยความผ่อนคลายทางจิตจิตไม่เครียดยิ่งฝึกนานๆเข้าเนี่ยมันเกิดการเห็นเป็นปัญญาสติทำให้เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องชีวิตเข้าใจเรื่องตัวเองเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตเนาะความพิการเป็นเรื่องของร่างกายความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจเนาะแบ่งแยกกันออกไปเลยสติเป็นกรรมการแยกระหว่างกายกับจิตซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะจิตจึงลาออกจากความพิการได้เพราะว่าจิตไม่ได้ไปหมกมุ่นกับกายที่พิการกายพิการเป็นเพียงแค่ความไม่สะดวกแต่ใจนี่มันสามารถเลือกให้มันมีความสุขก็ได้มันแย่มันเข้าใจมากมันก็เปลี่ยนชีวิตได้เลยสติมันเกิดปัญญาเปลี่ยนชีวิตจากคนที่มีความทุกข์มาไม่ทุกข์ได้เนี่ยมันมีบุญคุณสักแค่ไหนการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยแยกไปว่าอ๋อร่างกายเนี่ยร่างกายเปรียบเสมือนเรือจิตใจเปรียบเสมือนในเรือเนี่ยอย่างวันเนี้ยมีนักบินมาฟังนะตัวยกตัวอย่างเรื่องเรือบินกับนายเรือหน่อยนะสมัยก่อนนี่เขาไม่เรียกเครื่องบินน่ะสมัยเด็กมันเรียกเรือบินเรือบินเนี่ยคือสิ่งที่บินร่อนอยู่ในอากาศนายเรือคือผู้ขับเครื่องบินจิตเปรียบเสมือนนายเรือกายเปรียบเสมือนเรือบินก็อาศัยกันนะนายเรือก็ขับเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าระหว่างที่ขับเครื่องบินไปเนี่ยเครื่องบินก็มีการขัดข้องนายเรือทำยังไงต้องแก้ไขเรือนายเรือแก้ไขเรือบินนะให้มันเป็นปกติก็พยายามแก้ไขให้เรือบินเนี่ยเป็นปกติให้บินตามปกติแต่แก้ไม่ตกยิ่งแก้ไขหัวมันยิ่งต่ำลงมันทำท่าจะหม่งโลกแล้วนายเรือผู้ฉลาดก็ไปขับบังคับเรือบินให้ไปลงที่ปลอดภัยไม่ใช่ที่ชุมชนลงน้ำลงบ่อที่กลางทุ่งนาก็ได้พอบังคับให้ตรงแล้วนายเรือก็ดีตัวเองเอาตัวรอดถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะเครื่องบินตกเนี่ยนายเรือจะต้องตกตายไปกับเครื่องบินเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเสียสองอย่างเลยเสียทั้งเรือเสียทั้งในเรือในเรือก็เสียเรือก็เสียต้องดีตัวเองเอาตัวรอดไปก่อนใช่ไหมสละเรือเอาในเรือรอดเนี่ยผมก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยแม้ว่าจิตใจมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ร่างกายมันยังมีปัญหาอยู่ผมนี่ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกจะต้องมีคนคอยช่วยเหลืออย่างวันนี้เพื่อนชมรมเพื่อคุณธรรมเนี่ยมากันทั้งทีมมาช่วยเหลือผมแล้วก็มาเป็นกำลังใจกับญาติธรรมเนี่ยจากธรรมสถานบ้านโพทองเนี่ยมาสองคันรถเลยกินกันอิ่มหนำสำราญพระเจ้าอุทัยท่านต้อนรับดีอย่างนี้ก็ต้องแขกก็ต้องมาบ่อยสิเจ้าบ้านต้อนรับดีมีที่อยู่มีที่ให้พักเนี่ยร่างกายผมก็ต้องอาศัยคนอื่นเป็นสะพานบุญผมทำบุญด้วยตัวเองไม่ได้หรอกภายนอกนะทำใจได้ทำบุญก็นอกต้องอาศัยคนอื่นเป็นสะพานบุญเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญให้ผมได้รีถ่ายบุญนะถ้าไม่มีคนฟังเนี่ยผมจะถ่ายบุญกับใครเนี่ยถ่ายบุญเนี่ยหายากคือผู้ธรรมะตั้งกับเป็นคนฟังต้องอาศัยคนอื่นเป็นสะพานบุญคือร่างกายมีปัญหาแต่ใจมันไม่ทุกข์อ่ะใจมันไม่เป็นทุกข์ร่างกายมีปัญหาแต่ใจไม่มีปัญหาอยากจะแนะนำนิดนึงต้องรู้จักแบ่งแยกนะปัญหาไม่ใช่ความทุกข์นะเราแยกอย่างนั้นได้ไหมพอเรามีปัญหาปั๊บใจเราเป็นทุกข์เลยปัญหาความทุกข์รวมกันหมดเลยปัญหาไม่ใช่ความทุกข์เสมอไป
ปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญบางทีเลือกไม่ได้แต่ใจจะทุกข์หรือไม่เนี่ยเราเลือกได้นะนั้นปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ร่างกายป่วยใจเลือกไม่ป่วยก็ได้หันเหชีวิตมาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะมันไม่สนใจกายมันปล่อยวางกายสละกายเอาใจรอดเห็นไหมเหมือนนักบินอะสละเรือเอานักบินรอดเรื่องอะไรเราไม่ใช่คนโง่เนอะปล่อยร่างกายพิการใจพิการด้วยเรื่องอะไรเราต้องลาออกอย่างมันนะลาออกมาอยู่กับพระธรรมนะปลอดภัยปล่อยให้ร่างกายมันตายเน่าเข้าโรงไปจะแล้วเป็นอิสระไม่ต้องไปทุกข์กับเขายอมรับมันได้เข้าใจไม่ได้เพราะว่าเข้าใจว่ากายคือสิ่งที่เราอาศัยชั่วคราวเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวอาศัยทำความดีอาศัยทำประโยชน์อาศัยพัฒนาตัวเองให้เกิดสติปัญญาพอมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ปล่อยวางมันซะนะลาออกมันเหมือนเราจะข้ามฝั่งไปเนี่ยเราพายเรือข้ามฝั่งไปแล้วพอถึงฝั่งต้องแบกเรือขึ้นไปไหมจอดไว้นั้นแล้วก็เดินไปตัวเปล่าเบาสบายเลยเอาช้อนมาคันตักน้ำแกงสดแล้วก็ถือช้อนไว้มันใช้ประโยชน์ได้เนี่ยปัญหาก็มีช้อนคันยึดมั่นถือมั่นสดน้ำแกงแล้วก็วางไว้วันหลังให้มาสดต่ออย่างนี้นะเนี่ยร่างกายเหมือนกันมันปวดมันไข้ก็ดูแลรักษาให้มันเต็มที่ไม่หายก็ต้องปล่อยวางถึงคราวตายแล้วก็ต้องไม่ตายไปด้วยไม่ต้องตายไปกับกายใช่ไหมต้องฝึกปล่อยวางนะเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่นะจะปล่อยวางได้คิดเอาไม่ได้คิดเอามันยิ่งยึดติดใหญ่เลยต้องฝึกสติปฏิบัติธรรมให้รู้ความจริงของกายของจิตซะจะได้ปล่อยวางมันได้นี่จิตใจจะเบาสบายเนี่ยนายเรือผู้ชาญฉลาดต้องจักสละเรือจิตใจที่มีสติปัญญามีสติประกอบด้วยปัญญาด้วยเนี่ยมันสามารถปล่อยวางกายได้มันจึงบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นทางเสือปัญญาเป็นคนพาเรือชีวิตไปอย่างรอดปลอดภัยเพราะนั้นปัญหาไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปหรอกอย่างเช่นเนี่ยที่เราผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีปัญหาอุทกภัยใช่ไหมอุทกภัยเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาแต่ต้องมีความทุกข์เสมอไปไหมโอ้บางคนไม่ทุกข์เลยนะเด็กนี่มันพายเรือเล่นสบายเลยโอ้ทกไฟน้ำท่วมบ้านเราแล้วเราพายเรือเล่นจับปลาเลยไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปปัญหาคือสิ่งที่เราต้องเผชิญความทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ทุกข์หรือไม่ทุกข์เลือกได้เลือกได้ที่จิตใจบางคนฉลาดรู้จักคิดบ้านเรานี่มันแรงมานานตอนนี้น้ำท่วมโอ้มันเป็นปัญหาแต่ไม่เป็นไรหรอกอนาคตข้างหน้าเรากักเก็บน้ำไว้หน้าแล้งเรามีน้ำใช้นะ วิกฤตกลายเป็นโอกาสเก็บน้ำไว้ใช้เขาจะบอกว่าน้ำท่วมยังดีกว่าฝนแรงใช่ไหม โอ้น้ำท่วมดีกว่าฝนแรงฝนแรงไม่มีน้ำน้ำท่วมยังมีน้ำเดี๋ยวไม่ช้ามันก็ลดลงไปบางคนคิดแยบคายกันเองนะดีใจเมื่อบ้านเมืองถูกน้ำท่วมเราจะได้ถือโอกาสทำบุญบริจาคสิ่งของไอ้ของที่เราไม่ก็ได้ใช้โอ้ออกจากบ้านโล่งไปเยอะเลยได้บริจาคสิ่งของออกจากบ้านเขาก็มีความสุขได้บริจาคได้ช่วยเหลือคนน้ำท่วมก็เกิดปีติโอ้เกิดบุญโดยที่ไม่คาดคิดก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำความดีทำบุญด้วยโอ้บางคนแยบคายกันอีกดีใจอยากให้น้ำท่วมบ่อยคนจะได้สามัคคีกันนี่มันทะเลาะกันมากหน้าจอทีวีมีแต่กีฬาสีนะพอมีน้ำท่วมมาในกีฬาสีหายไปเลยนะเลิกแข่งขันเลยมีน้ำท่วมแทนโอ้ยนะมันเป็นโอกาสดีนะไม่งั้นทะเลาะกันไม่เลิกอ่ะหน้าจอทีวีเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของความสามัคคีความรักกันเนี่ยผมก็โชคดีนะก็เคยโดนน้ำท่วมเหมือนกันน่ะน้ำท่วมเป็นทำให้ผมโชคดีนะเมื่อผมอยู่นครสวรรค์บ้านอยู่นครสวรรค์
น้ำท่วมเมื่อปี2538ผมพิการปีพ.ศ. 2522ถึงปี2538บวกลบเรียบร้อยแล้ว16ปีน้ำท่วมบ้านบ้านอยู่กลางสวนโหน้ำนี่ท่วมรอบบ้านเลยเหมือนบ้านผมอยู่ในเป็นแพเหมือนเป็นเรือน้ำรอบๆเรือทอดสมออยู่กลางน้ำมีน้ำรอบๆโอ้ช่วงนั้นนครสวรรค์ตะเข้มันหลุดออกมาจากฟาร์มซะด้วยโอ้ทำไงดีวะบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับนะเห็นขอนไม้ลอยมาก็ตกใจเข้มาแล้วหมาก็เห่ากันใหญ่โอ้ขอนไม้มันเป็นปัญหาจระเข้หลุดมาจากฟาร์มแต่ชาวบ้านข้างๆบ้านผมเนี่ยดีใจที่ตามล่าจระเข้เอาไปส่งคืนฟาร์มได้ตัวละเกือบหมื่นไม่กลัวน้ำท่วมไม่กลัวจระเข้ไล่จับจระเข้จระเข้ต้องวิ่งหนีเป็นพันละวันขายได้ตัวละเกือบหมื่นให้ฟาร์มจระเข้เนี่ยฟาร์มไหนมันมียี่ห้อติดมาเอานี่ไปขายตามฟาร์มนู้นโอ้น้ำมันท่วมเดือนเดียวมันน้อยไปรายได้จากจระเข้ยังไม่เพียงพอจะตั้งตัวได้สักหน่อยนั่นคือปัญหาแต่ไม่ใช่ความทุกข์ของคนบางคนผมเองก็โอกาสเหมาะเลยตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะแต่ไม่ได้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมกับเข้าถึงธรรมนี่ต่างกันนะรู้ว่าไอเนี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษนะแต่ว่าเราก็ยังทำสิ่งนั้นอยู่เห็นไหมเรายังโกรธอยู่รู้ว่าความโกรธไม่ดียังโกรธอยู่แสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงความโกรธที่แท้จริงมันรู้ความโกรธร้อนอย่างไรนรกอย่างไรมันทุกข์แค่ไหนผมก็ยังไม่ถึงนะแต่รู้ตอนรู้มากเลยพอน้ำท่วมบ้านโอ้โชคดีละน้ำท่วมตรงนี้ละเราจะเจริญสติมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วน้ำท่วมไม่ท่วมแล้วก็นอนติดเตียงอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วถือโอกาสเลยนะเราไปไหนไม่ได้ไม่มีใครมาหาเราไปรษณีย์ก็ไม่มาแล้วเราไปหาใครไม่ได้โอ้มันวิเวกมันสงบนะเป็นการดีนะเคยไหมเวลาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยคนนู้นมาคุยคนนี้มาพูดโอ้หน้าเบื่อหน่ายผมปลีกวิเวกโดยที่ไม่ต้องปลีกไปไหนน้ำมันช่วยป้องกันเราจะเจริญสตินะจะปฏิบัติธรรมตรงนี้แหละให้มันรู้ธรรมให้มันรู้ธรรมไปกับน้ำท่วมนี่เลยนะโอ้น้ำท่วมแค่หนึ่งเดือนมันน้อยไปหน่อยนะน้ำท่วมแค่หนึ่งเดือนนะปฏิบัติอยู่หนึ่งเดือนนะพอน้ำลดโอ้ความทุกข์มันลดไปตามน้ำว่าดีนะมันแค่เดือนเดียวยังลดแค่นี้นะท่วมนานก็นี่จะได้ลดมากนี่ความทุกข์มันลดมันเปลี่ยนชีวิตก็เลยบอกว่าโอ้ปัญหาน้ำท่วมนี่มันไม่ใช่ความทุกข์ปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ปัญหาคือสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ต้องเผชิญเห็นไหมความแก่เจ็บตายความพลาดพลาดหนีได้ไหมแต่มันต้องทุกข์เสมอไปไหมไม่ทุกข์ก็ได้คืออยู่กับว่าสัมมาทิฏฐิวิธีคิดที่ถูกต้องขนาดไหนถ้าคิดถูกต้องแยบคายใจไม่ทุกข์โอ้ร่างกายเนี่ยมันอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยมันแสดงสัจธรรมเนี่ยเราเข้าใจมันไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าบอกว่าถึงเวลาป่วยไข้โอ้เราป่วยเราแย่แล้วทำยังไงดีครอบครัวอยู่ยังไงคิดปรุงแต่งไปนู่นมันก็ทุกข์เลยทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องมันจึงจะไม่ทุกข์นะเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ชีวิตนะถ้าชีวิตมีปัญหาขอแนะนำให้เราเอาปัญหานั่นน่ะมาเป็นบทเรียนชีวิตเลยนำปัญหามาเป็นบทเรียนชีวิตไหนๆเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วศึกษาปัญหาเลยเป็นบทเรียนชีวิตว่ามันปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นของเราใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราเราจึงมีปัญหาเป็นการพัฒนาจิตให้เกิดสติปัญญานะนอกจากจะพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยยังสามารถนำมาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในส่วนที่เป็นประโยชน์ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้ทำบุญด้วยได้พัฒนาตัวเองด้วยอย่างวันเนี้ยจากประสบการณ์ก็นำเอามาเล่าสู่กันฟังในส่วนที่เป็นประโยชน์สำคัญเลยเนี่ย
ได้มาทำบุญนะได้มาทำบุญญาติธรรมก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ฟังก็ได้บุญด้วยถ้าตั้งใจฟังบุญมันก็ตั้งขึ้นถ้าเผลอหลับไปบุญมันก็ไม่ได้ถ้าตื่นขึ้นมารู้สึกตัวฟังก็ได้บุญถ้าเผลอตัวหลับมันก็ไม่ได้บุญเนี่ยบุญมันเลยขาดตกบกพร่องอย่างนี้แหละเราได้บุญร่วมกันนะเพราะนั้นสิ่งที่พูดคุยไปเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับญาติธรรมไม่มากก็น้อยนะเห็นว่าสมควรเก็บเวลาแล้วบ้างนะก็รู้สึกยินดีมากนะที่ได้วันนี้ได้มาสู่ณสถานที่ธรรมสถานย่านโพธิ์บ้านโพทองเนี่ยมาพบกับญาติธรรมมาได้นมัสการพระอาจารย์อุทัยนะก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่านจงมีสติปัญญารักษากายรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์แม้ว่ากายจะพิการหรือไม่พิการหรือแก่โรคภัยก็เจ็บหนักหนาก็ได้ก็ตามไม่สำคัญเท่ากับให้มีจิตใจที่สดใสอยู่เสมอๆด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดพี่น้องญาติธรรม